เอโยสวัสดีครับกับพวกอัปเดตเช่นเคยนะครับผมประกาศข่าวใหญ่นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็คือเกมเนี่ยจะปิดปรับปรุงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปิดปรับปรุงธรรมดาสิคือมันปิดนานมากนะครับผมมันปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับยันกี่โมงรู้ไหมฮะยัน4โมงเย็นนะครับผมปิดไปทั้งหมด 8-9 ชั่วโมงนี้นะครับผมโอ้โหนานไปหรือเปล่านะครับผมแล้วอีเวนต์ที่เราเล่นค้างไปอยู่เล่นทันไหมครับเนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหตุผลอะไรที่เกมต้องปิดนานขนาดนี้นะครับผมก็หวังว่าจะการปิดปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยจะแก้ไขเรื่องบั๊กต่างๆหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าจบการปิดปรับปรุงแล้วมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีเพราะตรงนี้เกมก็น่าจะบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะเกมไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเลยนะครับนอกจากว่าปิดปรับปรุงเฉยๆนะฮะก็รีบเล่นก่อน8โมงแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะผมก็ทำได้อย่างเดียวคือรอนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเลทนะฮะก็คืออาจจะเกิน4โมงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับผมถ้าเลทไงก็ต้องรออยู่ดีนะครับผมฝากบอกต่อฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับผมโอเคแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูก็ได้นะฮะนี่นะครับผมตามนี้นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ